คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอย่างได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.drangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือต่อมาครับสวัสดีครับนะครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชยพรจันหอมนะครับครับผมเชยพรจันหอมนะครับเครือข่ายชุมชนขอป่านาเรตังครับครับก็อย่างที่เรียนครับทุกเย็นวันอาทิตย์ทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้กับในบรรยากาศฟ้าฝนในฤดูฝนนะครับที่เย็นฉ่ำแล้วก็อาจจะหนาวนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งหว่านข้าวไปได้สัก 4-5 วันก็กำลังลุ้นนะครับว่าถ้าฝนตกน้ำจึงอย่างนี้ตรงใจข้าวอาจจะเสียหายแต่ว่าถ้าแรงนะครับเมล็ดข้าวที่แช่น้ำอยู่คืนสองคืนก็มีโอกาสแตกหนอขึ้นมาเป็นกอข้าวเพราะตอนนี้กำลังลุ้นครับข้าวปอกยอดม่วง5ไร่ที่ทุ่งนาโยงจะผ่านน้ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูไปทางภาคเหนือภาคกลางตอนนี้ร่องมรสุมข้าวน้ำก็กำลังทะลักเขื่อนก็ส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะต้องระบายน้ำมันคืออะไรครับก็แสดงว่าน้ำก็คงจะต้องท่วมอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลงมาสู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าท่วมได้แต่ท่วมน้อยๆนะครับเขาจะมาเห็นน่าจะท่วมพอสมควรถ้าดูจากภาพข่าวครับ แต่ว่าตอนนี้ต้องลุ้นก่อนว่าทุ่งนายมต้องผ่านก่อนเพราะว่าเพื่อให้ข้าวเบายอดม่วงข้าวที่กำลังเตรียมเข้า GI ของกลางเราได้เจริญงอกงามนะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องน้ำท่าก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องราวของอันนี้ข้อมูลเรื่องโควิดก็ยังเป็นสถานการณ์ที่คงต้องไม่ประมาทเพราะวันนี้ตัวเลขก็เกินครึ่งร้อยนะครับ52รายของจังหวัดตรังก็จังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรู้สึกว่าอาจจะใกล้ครึ่งหมื่นไปแล้วนะครับ4,660รายครับแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิดเรื่องสำคัญคงไม่ใช่อยู่ที่การติดเชื้อแล้วนะมันจะอยู่เรื่องอะไรครับมันอยู่ที่ว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิดอย่างไรก็คือติดเชื้อแต่ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าปลอดภัยแบบไม่ติดเชื้อเลยคือเชื้อโควิดไม่เข้าใกล้ก็ปลอดภัย 100% ครับหรือว่าติดเชื้อแล้วก็ดูแลสุขภาพแพทย์ดูแลอย่างดีก็ปลอดภัยเหมือนกันเราก็จะต้องเป็นยอมรับกับเรื่องราวที่จะมีโอกาสติดเชื้อได้ครับครับแต่ว่านี่ก็คือทำยังไงให้ถ้าติดเชื้อแล้วมันมีความปลอดภัยได้มากที่สุดจะเป็นการวัคซีนก็ดีหรือว่าการดูแลตัวเองในการสร้างภูมิคุ้มกันก็ดีได้จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมตั้งแต่โควิด-19 เมื่อปี2019เป็นต้นมานะครับในระดับโลกเนี่ย
มันก็ยังมีการติดเชื้อกันอยู่ทั่วไปแล้วในหลายประเทศก็ติดมากด้วยนะครับแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ยังติดเยอะใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยช่วงหนึ่งก็อาจจะกราฟลงมาอยู่ระดับราบเรียบแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเป็นอนิจจังนะมันคือไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนมันพร้อมจะมันจะมาจะมาจะหายไปจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ว่ากลายพันธุ์จากอะไรนะแกรมมาเดลต้าเดี๋ยวมันเป็นกลายพันธุ์อีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านฟังครับเราต้องยอมรับความจริงว่าโควิด-19 เป็นโรคของยุคสมัยใหม่เพราะนั้นเมื่อมันเป็นโรคของยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เราก็ต้องปรับตัวอย่างที่หลายท่านออกมาเรียกร้องว่า New Normal จัดระเบียบใหม่ครับเว้นระยะห่างล้างมือใส่แมสนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของโควิด-19 ว่าเจริญเติบโตได้ในภาวะที่ร่างกายมีสภาพเป็นกรดเพราะนั้นทางข้อแนะนำทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าร่างกายเราเปลี่ยนเป็นสภาพเป็นด่างโควิดก็จะอยู่ได้ไม่นานอะไรจำลองนี้นะครับเช่นการดื่มน้ำมะนาวในน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมาแล้วบีบน้ำมะนาวใส่แล้วก็ดื่มจิบไปเรื่อยๆเช้ากลางวันก่อนนอนทำให้ภาวะเลือดมีภาวะความเป็นด่างมันก็จะสามารถป้องกันหรือว่าอาจจะถิงขาตะไคร้เครื่องต้มยำบ้านเราครับรวมถึงวัคซีนอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือระเบียบใหม่นะครับย้อนไปเมื่อช่วงปี2515ถึง2525นะครับในจังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยช่วงนั้นผมเองก็เริ่มไปเรียนหมออนามัยที่การแพทย์ยาครับภาวะเรื่องของวัณโรคปอดนะครับเป็นภาวะที่ลุกลามมากแล้วก็มีศูนย์เรื่องของโรคปอดในภาคใต้นะครับยะลาศูนย์โรคปอดหลายๆที่ครับแล้วผู้คนก็เจ็บป่วยกันด้วยโรคปอดตอนฝึกงานที่อำเภอสวีโรงพยาบาลอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็มีผู้ป่วยโรคปอดเข้ามานะครับพวกเรานักเรียนฝึกงานจะเข้าไปเนี่ยทางนายแพทย์นะคุณหมอพระเวชบุญเลี้ยงก็ต้องกันระยะห่างแล้วเพราะว่ามันไอจามแพร่เชื้อทางเดินหายใจนะครับต้องระมัดระวังแต่ตอนนั้นยังไม่มีแมสนะแต่ว่าต้องรู้จักป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโรคที่มันระบาดเนี่ยมันมีภาวะระยะเวลาของมันในช่วงใดช่วงหนึ่งโรคเรื้อนก็มาเรามีถุงโรคเรื้อนนะครับคุดทราชก็เคยมาแล้วนะครับโรคปอดวัณโรคก็มาแล้วมันก็เพราะนั้นเรื่องของโลกเรื่องของสังคมเรื่องของชีวิตมันก็อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บหลีกไม่พ้นหลีกไม่พ้นมันอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาครับแล้วก็สังคมก็ต้องปรับตัวต้องรณรงค์แล้วพอวัณโรคมันก็หายไปหลังจากรณรงค์กันต่อเนื่องดำเนินการเรื่องวัคซีน BCG เรียก BCG นะฉีดวัคซีนครับเพราะนั้นทำงานใหม่ๆ2520ก็ฉีดวัคซีนในนักเรียนนะครับ BCG ต้องฉีดเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นตุ่มหนองขึ้นมาเนี่ยนะครับพอรณรงค์กันมานานแล้วก็มันหายไปหายไปนานแล้วเริ่มมีกลับซ้ำใหม่มันก็กลับมาใหม่รีเทิร์นใหม่วัณโรคเพราะนั้นไอ้โควิด-19 นี่เหมือนกันมันมา2019ครับนะครับอันนี้2021ใช่ครับสิ้นปีนี้ก็น่าจะครบ2ปีครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ฝังตัวอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่แล้วคงยากที่จะกวาดล้างแบบให้มันศูนย์ให้มันซีโร่ให้มันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีแต่ว่าวันนี้เราตั้งหลักว่าเราจะปลอดภัยจากโควิด-19ได้อย่างไรอันนี้หัวใจสำคัญมากกว่าครับก็ต้องชวนกันในทุกส่วนนะครับตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะมีมาตรการมีวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับระดับชุมชนระดับผู้ประกอบการร้านค้าทุกหน่วยก็ต้องเหมือนกับ
เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักแล้วก็ออกแบบกันในแต่ละส่วนแต่โดยสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยสรุปก็อยู่ที่ความรู้กับอยู่ที่ปัญญาความรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าโควิด-19ธรรมชาติมันเป็นยังไงอันตรายมันอยู่ยังไงต้องรู้พฤติกรรมด้วยธรรมชาติของมันต้องรู้เพราะนั้นเมื่อเรามีความรู้เราก็จะได้เอาความรู้เรื่องวัคซีนเรื่องความรู้เรื่องยูกยาความรู้เรื่องสมุนไพรไปต่อสู้ไปควบคุมไปกำกับแล้วที่สำคัญก็มีปัญญาก็คือว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับอันนี้ก็ต้องเอาของท่านสุนทรภู่มาครับรู้อะไรไม่ทู่รู้วิชาแต่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็จะพบว่าพยาบาลหลายท่านติดเชื้อแพทย์บางคนติดเชื้อบางคนก็อาการหนักบางท่านเสียชีวิตแล้วเห็นไหมครับมีความรู้นะแต่ว่ารักษาตัวไม่รอดแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยปัจจัยหลายเรื่องเพราะว่าคนเราก็สุขภาพก็แตกต่างกันปัจจัยเสี่ยงก็แตกต่างกันใช่ครับเพราะนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านคิดอย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าคำกล่าวของเขาวีรัตนโกสินทร์ท่านสุนทรภู่รู้อะไรไม่ทู่รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีมันผมว่าตรงประเด็นในยุคโควิด-19นะต้องรอดต้องอยู่ให้รอดอยู่ไว้รอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตรังตัวเลขมันจะไต่ไปยังไงมันจะมีคลัสเตอร์ใหม่นะครับจะเป็นคลัสเตอร์เกาะเขี้ยมก็ดีมันมาแทนคลัสเตอร์เกาะมฆนอยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคงไม่มีคลัสเตอร์เกาะสุกรและคลัสเตอร์เกาะลิบงนะครับเพราะว่าทั้งสองเกาะนี่เขาก็ไปรักษาอะไรต่างๆมาต่อเนื่องยาวนานจ้างยืนมาแล้วหลายเดือนแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยที่เกิดขึ้นอาจจะมีคนจากข้างนอกไปบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเอาอยู่เพราะนั้นเราก็ตั้งความคาดหวังว่าอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19เอาประเด็นนี้เป็นหัวใจถ้าทุกครอบครัวปลอดภัยคนจังเราก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีนะครับนะครับก็นะครับในนี้ก็ต้องชวนท่านผู้ฟังนะครับเราจะออกแบบชีวิตตัวเองยังไงช่วงนี้ให้รอดกับรอดจากโควิดนะครับได้รับการนัดหมายฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับในเรื่องของกับเจ้าโควิด-19นะครับต้องอยู่กันได้รอดนะครับครับผมอยู่รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยผมคุยกับทางเคปดอนว่าเรามาดูซิว่ากระบวนการพัฒนาของตรังของเราที่ทำกันมาหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยุคที่เรียกว่าพัฒนาตรังยั่งยืนนะครับซึ่งปักธงกระบวนการเมื่อยุคสมัยของท่านผู้ว่าเฉลิมชัยปรีชานนท์นะครับก็คือช่วงประมาณปี2541 42 43ครับช่วงนั้นนะครับมีท่านสุเทพคมมนพมรเป็นหัวหน้าทำงานจังหวัดมีท่านรองผู้ว่าทวัชสุวัติคุณเป็นรองผู้ว่าครับก็สร้างกระบวนการนะครับต่อยอดจากรัฐธรรมนูญปี2540มาตรา76ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการกำหนดแผนและนโยบายมาทำออกแบบตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทำ8จังหวัดทั่วประเทศภาคใต้มีจังหวัดจันทบุรีพังงาทำเรื่องนี้แล้วก็กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสร็จโดยทีมวิชาการจากม.หาดใหญ่อาจารย์เริงชัยท่านสกุลคณะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงมาจัดทีมเป็นพี่เลี้ยงนะครับพวกเราก็เข้าไปเป็นคณะทำงานช่วยจะรอมาเป็นคู่มือเล่มใหญ่นะครับที่จะทำให้ตังเราเนี่ยมีการพัฒนายั่งยืนบนความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสามขานะสามขาตอนนั้นก็เป็นแนวคิดว่าการพัฒนามันต้องเชื่อมโยงไปด้วยกันวิชาการเรียกองค์รวมไม่แยกส่วนเพราะนั้นสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมต้องสมดุลอันนี้ก็คือฐานคิดในช่วงปี40เป็นต้นมาแล้วก็วางแผนเป็นแม่บทประกาศอย่างเป็นทางการงานวิจัยเสร็จประมาณเมษา2544ก็เข้าสู่กระบวนการ
ปีงบประมาณของราชการก็ปีงบประมาณ2545นะครับก็มาถึงเดือนนี้เดือนกันยาปี64ก็20ปีพอดีครบ20ปีพอดีครบ20ปีของกระบวนการต่างพัฒนายั่งยืนสู่วิสัยทัศน์ปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลือดล้ำทรัพยากรนะครับ4ประเด็นยุทธศาสตร์วันนี้ก็อาจจะได้เป็นเรื่องราวที่จะได้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับได้อาจจะได้มาเห็นว่าแล้วภายใต้กระบวนการแผนพัฒนาแบบเรียกว่าแบบมีส่วนร่วมนะครับแผนพัฒนาที่อาจจะเรียกว่าหลายภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมภายใต้วิสัยทัศน์ปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลือดล้ำทรัพยากรแล้วก็4ประเด็นยุทธศาสตร์กับตัวนี้นะครับมันมีดอกผลหรือมันมีเขาเรียกว่าทั้งเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างที่วันนี้อาจารย์เจฟฟ์จะได้มาช่วยบอกเล่านะครับครับผมอาจจะจำกันจริงๆแล้วก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนปี2540ครับก่อนรัฐธรรมนูญปี40เคยมีแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบหรือเปล่ามันก็มีแผนของหน่วยงานราชการที่แยกๆกันทำแผนด้านสาธารณสุขแผนด้านเกษตรแต่ละหน่วยงานก็จะมีแผนก็จะมีแผนของตัวเองพัฒนาชุมชนก็ทำเรื่องจปช.ครับรณรงค์คุณภาพชีวิตประชาชนก็ทำแผนของพัฒนาชุมชนไปมันไม่มีแผนที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและตอนนั้นแผนประจังหวัดก่อนปี40มันมีไหมครับก็มีแผนพัฒนาจังหวัดที่ดูแลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็เป็นแผนที่สำนักงานจังหวัดรวบรวมและก็จัดทำขึ้นโดยที่ประชาชนไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าไม่มีส่วนร่วมว่าได้ก็เป็นแผนของราชการเวลาราชการนำการพัฒนาในช่วงตอนประมาณช่วงปี40ก่อนปี40ก่อนปี40ครับการพัฒนาช่วงนั้นก็ราชการเป็นช่วงนำเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ย เราต้องยอมรับความจริงว่าก่อนปี2525เนี่ยเรียกเป็นประเทศที่ยังล่าหลังประเทศเรียกว่ากำลังพัฒนาอันนี้ฟังแล้วดูดีหน่อยนะครับพูดว่าด้อยพัฒนามันก็กระไรอยู่มันแสลงอะไรอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังกำลังพัฒนาตอนนี้ก็ยังกำลังพัฒนาก็ถือว่าดีนะกำลังพัฒนาครับผมครับเพราะนั้นกระบวนการที่ว่าจะจับระบบกระบวนการที่จะเป็นยุทธศาสตร์กระบวนการที่จะบูรณาการที่หลายๆฝ่ายออกมาพูดเนี่ยมันยังไม่มีนะครับครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูว่าเมื่อทางหน่วยงานทางคิดทางหน่วยงานทางทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาว่ามันต้องปฏิรูปเพราะนั้นกระบวนการเรื่องของสังคมไทยเนี่ยจึงมาถึงจุดของประชาชนส่งเสียงเรียกปฏิรูปการเมืองปฏิรูปราชการครับนะครับก็คือรัฐธรรมนูญปี2540ที่ให้ประชาชนได้ร่วมคิดได้ร่วมกำหนดเป็นหมวดเป็นมาตราขึ้นมาครับโดยสสร.คือสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกว้างขวางรัฐธรรมนูญตรงเขียวรัฐธรรมนูญประชาชนรัฐธรรมนูญที่ก็คุณภาพใหม่ชีวิตใหม่ตอนนั้นก็มีประชาสัมพันธ์โลโก้เหมือนพวกผมเองก็ทำงานอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะครับตอนนั้นก็เข้าไปร่วมเป็นตัวช่วยช่วยกันเพื่อความหวังว่าประเทศไทยมันจะยกระดับสักทีจากไอ้กำลังพัฒนามันจะพัฒนาสักทีนึงนะซึ่งก็แสดงว่าไอ้ตัวจะเรียกว่าช่วงรัฐธรรมนูญปี40นี่แหละก็อาจจะเป็นยากใช่ไหมอาจจะใช้คำว่าร่างนะครับแต่ว่าก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในกับมันถ้ามันเป็นเหมือนกับพาหนะครับมันเหมือนขบวนรถไฟขบวนใหม่ที่เชื่อมโยงให้ภาคราชการภาคประชาชนมาขึ้นอยู่ในขบวนเดียวกันแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายร่วมกันที่เรียกว่าแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วมจากระดับท้องถิ่นไปถึงระดับชาติเพราะนั้นเห็นว่าแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาประเทศมันก็จะอยู่บนกระบวนการคันเพราะนั้นมันดูแล้วมันเท่นะมันเท่นะยุคนั้นนี่คือว่าแตกต่างจากเดิมมากครับเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เรียกว่าปฏิรูปเลยเป็นกระบวนการใหม่เลยวิธีการใหม่แล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพกระทรวงมหาดไทยดูแล
จังหวัดอยู่แล้วดูแลผู้ว่าในอำเภออยู่แล้วมาเป็นเจ้าภาพเขาก็ทำ8จังหวัดทั่วประเทศภาคใต้ก็สร้างปังงาภาคเหนือก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะรู้สึกว่าจะเป็นเชียงรายกับลำปางนะครับครับอะไรทำนองนี้ทีนี้พอผ่านขึ้นกระบวนการก็เป็นกระบวนการใหม่เป็นกระบวนการใหม่เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้เวลา7-8เดือนในการเก็บข้อมูลในการประชุมวงต่างๆแล้วก็มาดูประชาคมพื้นที่มาดูการยกร่างและมาดูการเติมเต็มใช้งานวิจัยการซึ่งก็อย่างที่เรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการใหม่ก็แสดงว่ามันต้องได้ก็เรียกว่าถ้าภาษาวิจัยการผมบอกว่าได้ผลลัพธ์ใหม่ก็คือได้แผนในแบบที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนของการถูกต้องนะครับซึ่งคาดหวังว่าตอนนั้นก็องค์กรปกครองท้องถิ่นอบจ.เทศบาลนะครับภาพสามฝ่ายภาพประชาชนประชาสังคมครับนะครับตอนนั้นก็นำโดยเครือข่ายสมาคมหยาดฝนแล้วก็ประมงพื้นบ้านสมัชชาตรังกับกระบวนการของการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญเครือข่ายตังของปานาเลก็เข้ามามีส่วนร่วมเพราะนั้นวิจัยทัศน์เพื่อปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงไว้ทำเลื่อนรับทรัพยากรมันเหมือนกับมีคณะทำงานชุดเล็กๆก่อติดอยู่นะครับถ้าเรื่องของทรัพยากรเลื่อนรับทรัพยากรก็เครือข่ายที่รักษาฐานทรัพยากรป่าต้นน้ำป่าชายเลนทะเลชายฝั่งแหล่งปะการังกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพของวาร่วงชาวพิจารณางานปลอดภัยชีวิตก็กลุ่มชุมชนกลุ่มอสมกลุ่มหมออนามัยกลุ่มโรงพยาบาลก็ต้องเข้ามาดูแลตำรวจเพราะว่าปลอดภัยชีวิตมันรวมถึงเรื่องสุขภาพและเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างต้องเข้ามาเศรษฐกิจมั่นคงดีก็เป็นที่แน่ๆเลยว่ามันต้องกัดเกษตรอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตเรื่องของยางพาราเรื่องของปาล์มเรื่องของอะไรที่มันเป็นรายได้ครัวเรือนพัฒนาชุมชนเพราะนั้นมันก็จัดระบบทีนี้ภายใต้กระบวนการใหม่แล้วก็เราอาจจะได้ว่าเราได้แผนในใหม่ที่แบบที่เราไม่เคยเห็นแผนเชิงบูรณาการแบบนี้มาก่อนทีนี้พอช่วงการขับเคลื่อนนะครับฉันเข้าใจว่านี่มันผ่านมา20ปีใช่ไหมครับเรื่องราวที่อาจจะได้เป็นบทเรียนการทำงานหรือว่าให้เห็นดอกผลเนี่ยครับมันจะมีเรื่องอะไรไหมครับที่อาจจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการอันนี้ว่าแผนแบบนี้ส่วนร่วมแบบนี้มันสร้างมันเป็นตัวอย่างยังไงบ้างครับก่อนจะลงรายละเอียดนะครับเราน่าจะเว้นวรรคเราน่าจะเว้นวรรคกันสักนิดหนึ่งครับก็คิดว่าที่จิบรอนตั้งโจทย์มาก็มีรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าผ่านระยะเวลาเรื่องการทำงานการทำงานแน่ๆมันก็มีสามฝ่ายหลักฝ่ายหนึ่งก็คือภาคราชการที่จะเอาแผนแม่บทนี่ไปแปลงสู่แผนงานโครงการปกติยังไงใช่ใช่ครับฝ่ายที่สองก็ต้องเป็นฝ่ายท้องถิ่นท้องที่ใช่ไหมองค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีงบประมาณอยู่แล้วแล้วก็เอาแม่บทตรงนี้จะไปต่ออะไรยังไงนะครับฝ่ายที่สามก็ฝ่ายเอกชนประชาชนครับหอการค้าอุตสาหกรรมชุมชนต่างๆหมู่บ้านต่างๆจะอะไรกันยังไงเครือข่ายที่เรียกว่าประชาสังคมคือเครือข่ายพัฒนาเอกชนพัฒนาแบบอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยที่อยากเห็นเมืองกลางเราดีกว่าเดิมเนี่ยจะทำงานกันอย่างไรก็คือแบ่งแล้วก็กลุ่มมันก็เป็นประมาณ3กลุ่มนี่แหละแต่ว่ากลุ่มของเอกชนกลุ่มของชาวบ้านไม่มีงบประมาณนะครับก็ต้องทำบนกำลังของตัวเองแล้วก็ต้องหาวิธีการหรอกใช่ครับใช่ซึ่งในนี้เดี๋ยวจะมาคุยในเบรกถัดไปในบางส่วนที่อาจจะได้วันนี้เล่าให้ท่านฟังได้ฟังบ้างซึ่งก็จะอาจจะต้องพักยกกันก่อนพักยกกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาฟังเพลงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงครับครับเชิญนะฟังเพลงครับThank you.
ันที่ยังยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องและยังสีครามสดใสพี่ต้องทีเที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแลกรีแลก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 รีแลก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 คุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองตรังนี้จะดียั่งยืนที่เที่ยวพัฒนาคนมาจากที่อื่นมาคืนรายได้ให้คนตรังรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสาพัฒนาจังหวัดตรังให้มันคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างสร้างดามควานนี่คือบ้านคือภูมิลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาใครหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแลกคนรังใจกว้างสร้างแต่ความดีมีสถานที่รีแลกรีแลก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 รีแลก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 มาพบกันในเบรกที่2นะครับก็เมื่อกี้เบรกแรกนะครับก็อุ่นเครื่องนะครับผมก็เรียกว่าอุ่นเครื่องนะครับว่าวันนี้กับเรื่องราวที่เราจะมาย้อนนะครับย้อนให้เห็นเรื่องเส้นทางการแผนพัฒนาจังหวัดตรังแบบมีส่วนร่วมนะครับเรื่องราวของวิสัยทัศน์การยั่งยืน20ปีนะครับวันนี้ก็เมื่อสักครู่ในช่วงเบรกแรกนะครับจะช่วยเท้าความที่มาที่ไปของแล้วแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ได้ดำเนินการนะครับที่ได้ดำเนินการนั้นมีที่มาที่มาอย่างไรนะครับเด็กนี้คงอาจจะได้มาเจาะนะครับว่าภายใต้ในแต่ละวิทยาศาสตร์หรือว่าตัววิสัยทัศน์เนี่ยครับจาก20ปีในตอนนั้นที่เริ่มดำกับวันนี้นะครับเช่นองค์กรภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลิศล้ำทรัพยากรรูปธรรมของพื้นที่แต่ละอย่างจากวันนั้นสู่วันนี้ครับมันมีมิติไหนที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อยากจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างครับครับสำหรับกรณีรูปธรรมนะใช่ใช่ครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าตรังเนี่ยโดยภูมิริเวศเราเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติริมเทือกเขาบรรทัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเทือกเขาบรรทัดน้ำตกมากมายสายน้ำนะครับสายน้ำลงมาก็หลายสายนะครับมากน้อยใหญ่แล้วก็มาสู่การเป็นแม่น้ำตรังนะครับเป็นแม่น้ำตรังออกไปสู่อ่าวอีเกาตอนเหนืออ่าวกันตังตอนกลางแล้วก็อ่าวปะเหลียนตอนใต้แล้วก็เป็นทะเลดามันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรจากภูผาสู่มหานครีหลายคนชอบใช้คำนี้มันก็ฟังดูดีคบีไพเราะนะจากภูเขาไปสู่ทะเลนะครับเราก็เห็นความอุดมสมบูรณ์แต่แน่นอนว่าในกระบวนการของชุมชนสังคมเนี่ยป่าบางส่วนมันได้ถูกทำลายไปสายน้ำบางส่วนมันก็เสียหายไปป่าชายเลนบางส่วนมันก็ใช้สอยไปก็แบบไม่ประหยัดในช่วงหนึ่งเขาตัดเผาถ่านตรงขายกันเป็นที่อยู่ไปเลยป่าโครงการนะครับมีการระเบิดยาเบื่อในแหล่งปะการังนั่นเองนะครับเพราะนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่เราอุดมสมบูรณ์เนี่ยหลายพื้นที่มันก็เสื่อมโทรมแต่ว่าหลายพื้นที่มันก็ยังดีเพราะชุมชนเขา
ประหยัดอดออมรู้จักใช้แบบให้ดีก็เป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่เขาจัดระเบียบขึ้นมาแต่ว่าจากวันนั้นที่เราคิดกันเมื่อก่อนปี40 20 ปีที่ผ่านมาเวลานี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านเดินทางไปริมเทือกเขาบรรทัดไปอำเภอรัตนาไปอ่าวตรงนะครับไปริมเทือกเขาบรรทัดไปตำบลหนองบัวไปถ้ำพญาพิชัยเพชรภูไพรโฮมสเตย์กับเรื่องของอ่าววังช้าง 2-3,000 ไร่ท่านก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ป่าไม้พืชพันธุ์ไม้แล้วก็ผลไม้ป่าลูกใบป่าลูกใบกาลูกปลักครับนะครับสมุนไพรมากมายนะครับก็เป็นทั้งแหล่งอาหารและเป็นทั้งแหล่งรายได้เฉพาะลูกปลักที่อ่าววังช้างเนี่ยมันไม่ใช่สังวนไว้เฉพาะคนในตำบลหนองบัวคนทั้งชะอวดคนทั้งทุ่งสงก็มาหาได้เป็นร้อยๆครัวเรือนนะขึ้นไปหาลูกปลักในช่วงที่มีลูกเต่าออกมาแล้วก็เป็นอาหารเป็นรายได้ของครัวเรือนเป็นร้อยๆครอบครัวต่อเนื่องมาเป็นเวลาเป็น10-20 ปี 30 ปีเพราะว่าตอนนั้นผู้ใหญ่จรุงพิทักษ์เริ่มที่จะอนุรักษ์ป่าพื้นนี้เมื่อประมาณปี2531นะครับก็ต่อเนื่องมายาวนานด้วยเราจะมาที่ปากแยมมาที่เขาหลักที่ไม่เอาเขื่อนแล้วก็รักษาป่าไว้ครับนะครับจนมาถึงปัจจุบันในยุคของผู้ใหญ่สว่างนะครับวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาหลักต้นน้ำคลองลำปูรากับสิ่งที่ชาวบ้านหามาจากตรงนั้นได้ประมาณการเมื่อปี40ในปีประมาณ5 ล้านบาทมาถึงเวลานี้เนี่ยเราคิดดูว่ามันผ่านมา20 ปีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่ริมเทือกของบรรทัดหลายๆพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าลำกันหนุนลำมอโครงจระเข้ไปจนถึงลำแคลงเนี่ยของปันเหรียญเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของจุดนี้หมู่บ้านก็สามารถที่จะใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรความเป็นชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นกองทุนกองทรัพย์ชุมชนกองทุนหมู่บ้านต่างๆอยู่กันแข็งแรงดีบ้านเขาหลักบ้านเขาหลวงบ้านยูงามแรงต่างมันก็เป็นที่น่าสนใจว่าพื้นที่ที่มีความแข็งแรงเรื่องฐานทรัพยากรและมีกระบวนการเรื่องกติกาชุมชนในการจัดระบบระเบียบของความเป็นชุมชนความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยสร้างความเป็นชุมชนขึ้นแข็งได้แล้วก็ทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดแสดงว่าในช่วง20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้มันก็จะมีมุขของชุมชนที่เราเห็นอยู่ว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องการจัดการตัวฐานทรัพยากรกับที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมอยู่ซึ่งและในตอนนั้นนะครับในตอนเริ่มตอนนั้นเนี่ยไอ้สถานการณ์เรื่องราวของตัวฐานทรัพยากรเหล่านี้มันเนี่ยครับมันถูกทำลายไหมครับในก่อนมันก็คือการใช้ทรัพยากรของป่าไม้มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเป็นที่ของหลวงครับคนที่แข็งแรงก็เข้าไปเอาบ้างก็ไปตัดไม้บ้างครับบ้างก็เข้าไปล่าสัตว์ในยุคนั้นจะเป็นยุคนั้นครับแต่บางคนก็อาจจะเอาไม่มากบางคนอาจจะเอาเยอะก็ว่ากันไปครับครับก็เป็นยุคของการก็เรียกว่าการหาประโยชน์จากทรัพย์สาธารณะแต่โดยรวมเลยนะชุมชนที่ตั้งหลักได้แล้วก็มีระเบียบกติกาชุมชนที่อนุรักษ์หรือว่าการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนเป็นไปตามหลักคิดหรือกรอบการพัฒนายั่งยืนกลางยั่งยืนรักษาฐานทรัพยากรเอาไว้ก็ทำให้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงความอยู่ดีมีสุขมากกว่าชุมชนอื่นที่ไม่ได้จัดระบบเมื่อกี้ก็ฟังแล้วมันอาจจะเป็นข้อมูลชุมชนในฝากฝั่งของริมเทือกเขาบรรทัดนะครับทีนี้ในชุมชนเลยอาจจะเป็นพี่น้องทะเลอย่างนี้ครับมีเป็นตัวชุมชนที่อาจจะเรียกว่าลุกขึ้นมาแล้วก็มีการจัดการตัวฐานทรัพยากรธรรมชาติใช้
ยึดแนวคิดแบบเนี่ยครับสมดุลเหล่านี้ครับที่พอจะเป็นรูปธรรมในจังหวัดตังของเราพูดถึงริมเทือกเขาแล้วก็ต้องพูดถึงทะเลครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เกลือเข้าเกลือีนะพื้นที่ทะเลก็สามอ่าวก็อย่างที่ได้ได้นำเรียนนะครับอ่าวติเกาเนี่ยตำบลเขาไม้แก้วครับนะครับตำบลบ่อหินถึงแม้อำเภอติเกาแล้วก็ต่อหาดปากเมงก็ทรัพยากรป่าชายเลนทรัพยากรเรื่องของจับน้ำกุ้งก็จะเด่นที่อ่าวติเกาพอมาอ่าวกันตังเนี่ยป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนที่เกาะลิบงแล้วก็แหล่งทรัพยากรเรื่องกุ้งหอยปูปลาที่เด่นมันก็คือมาครับแล้วก็พวกปลาอินทรีย์อะไรพอลงไปอ่าวปลาเลียนก็ทั้งกุ้งทั้งปูม้าทั้งปลาทูมันต่อไปที่ทุ่งว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นลิพังทุ่งยาวถ้าข้ามคือครกพระเซเกาะคือกรเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ครับแต่โดยรวมเนี่ยหลังจากที่มีการฟื้นป่าชายเลนขึ้นมามีป่าชายเลนชุมชนมีป่าอนุรักษ์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นป่าที่ทุรกเป็นป่าที่ตุ้งตะเกะของยะลาขาวครับนะครับซึ่งก็พื้นที่หลายพันไร่ขบวนการฟื้นป่าเหล่านี้ก็ต้องขบวนการของพี่น้องริมทะเลกังเลร่วมกับสมาคมหยาดฝนในยุคนั้นที่ทำงานต่อเนื่องมาช่วงประมาณ2530ถึง2545ครับนะครับก็ประมาณ15ปีก็ทำให้ชุมชนได้ตระหนักว่าการมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์เนี่ยจะทำให้แหล่งกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ด้วยเพราะว่ามันเป็นแหล่งอนุบาลซึ่งพอมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นชุมชนเหล่านี้ที่ยังเป็นปักหมุดให้เห็นความให้เห็นตัวอย่างของชุมชนที่รักษาทรัพยากรโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่ายั่งยืนนะครับก็คือดูทั้งให้ดูทั้งรักษาฐานทรัพยากรไม่ทำลายนะครับเป็นแนวทางการยั่งยืนครับก็ถ้าเอาที่เขาก็ต้องพูดถึงป่าปูนวลศรีเป็นหลักเป็นผู้เท่าครับพอมาเอากันตังตรงนี้ก็ต้องมียะหะหวาบางเหตุในการดูแลพื้นปูอนุรักษ์พยูนเจ้าโทนหญ้าทะเลเป็นเชิงสัญลักษณ์และก็อีกหลายๆท่านนี่เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะจินตนาการอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อท่านเหล่านี้เลยโอ้ใช่ไม่เคยนะผู้ใหญ่น้อมที่ป่าทุ่งตะเคผู้ใหญ่น้อมอันเจ็ดก็เลยมาลองจอยคุณจอยครับอันนี้ก็เป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความสำคัญที่วังวนที่วังวนก็มีหลายท่านบางทีก็ลืมชื่อบ้างแล้วแต่เห็นประเด็นนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งก็คือทั้งในแง่ของเนี่ยครับว่ามันยังมีชุมชนที่เป็นเรียกว่าทำให้เห็นนะครับว่าถ้าการรักษาทรัพยากรจากวันนั้นสู่วันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นชุมชนที่ได้ค่อนข้างเป็นชุมชนเข้มแข็งก็มีการรักษาทางทรัพยากรมันก็ทำให้เรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมครับแล้วคือย้อนไปก่อนปี40นะครับเรือประมงนี่ก็จะลำเล็กๆนะเป็นเรือพายลำเล็กๆเครื่องยันมาแรงต่ำใช้เวลานี้เราไปดูเรือประมงใจฝั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือวัดทูง18ตัวกง20ตัวกง22ตัวกงลำใหญ่ลำใหญ่แล้วลำใหญ่แล้วแล้วก็หลายลำก็เอาเครื่องรถยนต์ลงไปแทนยันมาเครื่องป๊อก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 เนี่ยกลายเป็นวิ่งเร็วครับนะครับวันนี้ที่เห็นว่าเครื่องมือก็พัฒนาขึ้นซึ่งการลงทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวสามารถจะเข้าถึงเรื่องของเครื่องมือเหล่านี้ได้ครับแล้วคนแบบบนบกที่ว่าเมื่อก่อนก็ใช้มอเตอร์ไซค์เดี๋ย
วนี้ก็ใช้รถยนต์พวกใครๆอ่ะเพราะนั้นก็เชื่อเห็นว่าเรื่องของกระบวนการเรื่องคุณภาพชีวิตกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเรื่องฐานทรัพยากรสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยมันสูงยิ่งระดับแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นดูอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดูเรื่องเรือที่ใช้ประกอบอาชีพก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาถ้ามองในยุคนั้นเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนที่ฟังอยู่ที่อาจจะร่วมสมัยอาจจะนึกออกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับครับแต่หลายคนก็อาจจะแย้งว่าแม้ว่าจะมีอะไรที่เป็นหนี้สินเยอะอาจจะเงาตามตัวครับไม่ได้ลดลงนี่สินนี่ก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าคนที่มีหนี้สินเยอะที่สุดเวลานี้ที่บ่นกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา10ปีก็คือครูอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแค่จากข้อมูลหลายๆทางว่าครูเนี่ยมีหนี้สินเยอะเพราะครูเป็นหนี้สินจากกองครูเพราะนั้นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำและเป็นครูของเราเนี่ยยังเป็นหนี้สินแล้วเราจะมีหนี้สินมันจะมีปัญหาอะไรเพราะกำลังครูกำลังครูแต่อย่างนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้หนี้สินมียังไงไม่ว่าแต่ให้ทรัพย์สินมีมากกว่าหนี้สินนี่ถือว่าผ่านใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เนี่ยคุณมีรายรับไม่มากไม่สำคัญแต่ว่ารายจ่ายให้น้อยกว่ารายรับนี่ก็ถือว่าผ่านเหมือนกันนะขอให้เหลือให้เหลือวันนี้ทำงานมีรายได้ไม่มากแล้ววันละ300วันละ400แต่ว่ามีเงินเหลือมีเงินออมคำว่ามีรายได้วันละ1,000แต่ว่าใช้จ่ายมากติดลบ1,500มันแตกต่างให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับให้หนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สินอันนี้ครับคุณภาพชีวิตดีแน่พูดถึงประเด็นนี้สำคัญตลอดนี้ครับช่วงนั้นเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องการออมหรือเงินพวกนี้เราในชุดทำแผนที่ฉันเราได้พูดคุยในประเด็นนี้นะครับอันนี้กำลังมองเชื่อมโยงเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็จะทราบว่าเรื่องหนึ่งที่เราพูดคุยเรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มในปัจจุบันซึ่งแผนที่จะต้องทำในยุคถัดไปเนี่ยครับมันอาจจะต้องให้ความสำคัญกับแนวคิดสังคมสูงวัยยิ่งขึ้นผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพูดถึงเรื่องมิติด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจมั่นคงครับในตอนนั้นมันพูดถึงยังไงบ้างมันก็มีการพูดควบคู่กันอยู่แล้วเพราะว่าในยุคของกระบวนการแสวงหาการพัฒนาผมอยากใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่ากระบวนการแสวงหาการพัฒนาแนวใหม่นะครับการรัฐบาลก็กำลังพัฒนาชนบทแนวใหม่นะครับก็ปรับแผนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอะไรต่างๆไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาแนวใหม่แล้วก็มีทางเกษตรตำบลมีพัฒนาชุมชนลงไปพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาแนวใหม่กันขึ้นมาครับนะครับอย่างหมู่ที่4นายงใต้ของเราผลพวงของการพัฒนาแนวใหม่ก็คือว่าเปลี่ยนลำเหมืองของริมทุ่งนายงเป็นลำคอนกรีตเพราะนั้นลำเหมืองที่เมื่อก่อนเคยมีผู้หมอยผู้ปลาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเหลือลำรางคอนกรีตแล้วก็มีหญ้าเต็มเนี่ยก็คือผลพวงของการพัฒนาชนบทแนวใหม่ของหมู่ที่4บนนายงใต้ปรากฏว่ามันแนวใหม่จริงนะแต่ว่ามันใช้งานได้น้อยกว่าในยุคเก่าอันนี้ยกตัวอย่างครับการพัฒนาชนบทแนวใหม่อีกแนวทางหนึ่งคือกระบวนการพัฒนาขององค์กรเอกชนพัฒนาชนบทหรือที่เรามักจะเรียกว่า NGO ช่วงนั้นครับคือช่วงปี30ถึงปี45ก็สมาคมหยาดฝนแล้วก็ทางฝั่งทะเลอันดามันนะครับเราฝั่งอ่าวไทยก็จะมีเรื่องของประมงพื้นบ้านบรรจงนาคแสกับเรื่องของขบวนการประมงพื้นบ้านปากบางนาทับแนวใหม่เหมือนกันคือแนวที่เอาชุมชนเป็นฐานเพราะนั้นวันนั้นสมาคมจัดผลก็ลงไปอ่าวอีเกาบรรจงนาคแสก็ลงไปที่ปากบางนาทับแล้วก็เอาชุมชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างขบวนการพัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนพบว่าก็ที่
นาทัพที่ชนะเนี่ยก็มีครูชบยอดแก้วก็ทำเรื่องออมทรัพย์ออมทรัพย์อยู่ที่ตำบลน้ำขาวก็แข็งแรงดีนะครับครูชบยอดแก้วกับขบวนการขบวนทรัพย์น้ำขาวและเครือข่ายครับพอไปที่นครศรีธรรมราชก็คีรีวงศ์แล้วก็ลุงประยงรุ่นนรงไม่เรียงก็ทำเรื่องขบวนการกลุ่มออมทรัพย์จนเพราะนั้นเห็นว่าในช่วงของก่อนที่40เนี่ยกระบวนการเรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่องการออมในวิถีชีวิตชุมชนเขาก็ทำมาอยู่แล้วมีหลายชุมชนที่มีหลายชุมชนที่เขาแข็งแรงแล้วก็ทำได้ดีนะครับมันน่าสนใจนะว่าบางชุมชนที่เขาได้เริ่มมาตั้งนานแล้วเนี่ยเรื่องยาวนานจังหวัดตรังของเราก็มีที่ตำบลละมอผู้ใหญ่สายันพิทักษ์ก็ไม่ได้คุยผู้ใหญ่สายันทองสมผู้ใหญ่จรูนพิทักษ์ที่บ้านหน้าของในวังก็ทำเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ติดตามไปดูแล้วก็ขับมาทำก็เริ่มกันสมัยนั้นก็ประมาณปี2531ถึง2535เนี่ยก็จะมีออมครับบ้านทุ่งส้มปล่อยครับแล้วทำต่อเนื่องมาจนทำกระบวนการร้านลอยคว้าสินค้าทำไปจังรวมคือมาให้ชาวบ้านลดของอาคนจากก็เป็นกระบวนการพัฒนาที่ชาวบ้านเขาใช้ความคิดใช้ความรู้และพัฒนาเครื่องมือกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นออมทรัพย์ของผู้ใหญ่จรูนพิทักษ์บ้านหน้าของในวังหมู่ที่4ตำบลรัตนาที่เพชรภูไพรที่ทำประยาพิจัยก็เติบโตขึ้นมาที่ตุ้งต้มปล่อยของผู้ใหญ่สายันทองสมและคณะแบบนั้นก็เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็ไปหลายๆที่ก็เช่นกันก็มีกระบวนการของออมทรัพย์จริงๆอยู่แล้วที่นาทันล่วงเนี่ยที่วัดน้ำตกใต้อสมก็ทำกันขึ้นมามันทั้งก็ประมาณนั้นผ่านมาประมาณ20กว่าปีก็กลุ่มออมทรัพย์เขาก็ยังอยู่เพราะการออมทรัพย์ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีอยู่มาก่อนแผนพัฒนาการยั่งยืนทำมาก่อนอีกนะครับเพราะนั้นมันกระบวนการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องครับท่านผู้ชมแล้วเราเห็นว่ามีหลายคนไม่ย่อท้อมีหลายคนที่เกาะติดแล้วก็ทำงานกันอยู่แบบน้ำถึงบ่อใจทำไปเรื่อยๆไม่หยุดเหมือนเดินทางไกลเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับแต่ว่ามันประจวบกับว่าปี40ฟองสบู่แตกระบบเศรษฐกิจของชาติมันล่มเนื่องจากเจอเรื่องของปัญหาในระบบโลกจอร์จโซรอสกับเรื่องของการโจมตีค่าเงินบาทเรื่องของก็หลายเรื่องมากมายเรื่องของเศรษฐกิจประเทศก็พังขึ้นมาก็มีกระบวนการฟื้นชีวิตชุมชนมีกองทุนชุมชนกองทุนที่เรียกว่าชิปเข้ามาในปีที่1ถึง43ต่อกันเข้ามาและมีกระบวนการของพชมาต่อในปี43 44ต่อเนื่องไปต่อเนื่องกันมาเรื่องของการพยายามฟื้นชุมชนทำแผนชุมชนต่อยอดออมทรัพย์กันขึ้นมารัฐบาลสมัยนั้นท่านดร.ทักษิณมาก็ต่อยอดออมครับชุมชนเป็นกองทุนหมู่บ้านให้หมู่บ้านละล้านนะครับโอ้มันดูนโยบายแล้วมันน่าจะไปได้ดีแต่ปรากฏว่าหลายชุมชนก็ลงคูไปเรียบร้อยแล้วมันก็ขับไปริมขอบพับผ้าแล้วก็ลงเหวไปเลยหายไปทั้งรถทั้งคนแต่บางชุมชนก็ต่อยอดได้ดีนะเขาก็ทำได้เกิดผลสำเร็จต่อยอดไปได้ดีนี่มีออมทรัพย์ชุมชนมีธนาคารหมู่บ้านมีกองทุนหมู่บ้านละล้านโอ้คงก็มีข่าวความแข็งแรงดีแต่บางพื้นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีแต่กองทุนมีแต่หนี้สินธกส.อะไรตรงนี้มันก็เคลียร์เห็นถึงเรื่องของความรู้เรื่องของคณะทำงานเรื่องของศักยภาพเรื่องของความเพียงเรื่องของกติกาเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเรื่องหลายๆเรื่องนะครับมันก็ชี้เห็นว่าถึงที่สุดก็คือว่าคนแข็งแรงรอดก็นอนแอร์ย่อยยับอันนี้ถึงงานจะดูเป็นเห็นเส้นทางการพัฒนาที่ในช่วงประมาณ20 ปีครับครับแข็งแรงนี่เพราะนั้นเรื่องออมทรัพย์กับเรื่องการรับสังคมถึงวัยจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายครอบครัวก็มีวิธีการออมของเขาอยู่แล้วนะครับจากครอบครัวแข็งแรงก็มาสู่ชุมชนเข้มแข็งก็มีกระบวนการออมทรัพย์ของครอบครัวของชุมชนอยู่แล้วแล้วก็เขาทำได้ดีเพราะนั้นมันมีจุดแข็งแล้วก็มีจุดอ่อนมันมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อย
แล้วอันนี้จะได้ถามเพื่อเป็นอาจจะมองเป็นเรื่องการก้าวต่อนะครับเพราะว่าบทเรียนของการจะเรียกว่าทำเรื่องแผนมายั่งยืนนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตอนที่จังหวัดตรังเรากำลังจะเข้าสู่แผนใหม่และทราบเองก็จะมีแผนเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่3 65-70เนี่ยบทเรียนที่อาจารย์ชัยพรเห็นช่วงนั้นว่าแม้มันผ่านไป20ปีแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะระดับจังหวัดก็ดีหรือระดับชุมชนท้องถิ่นก็ดีต้องให้ความสำคัญหรือว่าต้องคำนึงจะเป็นเรื่องอะไรครับผมว่ารูปธรรมของความก้าวหน้านะที่เห็นรูปธรรมก้าวหน้ามากเลยในกระบวนการของใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับก็คือชุมชนท่ากระยงบ้านน้ำราบตำบลบางสักอำเภอหนองตังก็คือกลุ่มของบางเสียหรือว่าหลงเปียบางจักเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่พัฒนาตัวเองมาต่อเนื่องแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของยุคสมัยได้ยังไงครับก็คือว่าก่อนปี50เนี่ยมีการพื้นป่าชายเลนที่ท่ากระยงครับเพราะตอนนั้นก่อนเป็นเตาถ่านพื้นป่ากันขึ้นมาปี47เกิดสึนามิคือเราไม่ก็กวาดป่าแต่ว่าบ้านเรือนรอดเพราะว่าป่าใหญ่เลยมันบังไว้ครับกันภัยพิบัติได้นะครับแล้วจากหลังปี4950มีการฟื้นทำป่า 2,000 กว่าไร่กลายเป็นแหล่งอนุบาลกัดน้ำแล้วก็มาเชื่อมโยงกับบุญที่อันดามันทำเรื่องเกษตรเลสีบ้านแหล่งปูม้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังมีเรือไปจับปลาอยู่จวกปูม้าอยู่ในบริเวณนั้นประมาณวันละประมาณ500ลำเกาะมุกฉางหลางควนตุ้งกูน้ำราบนิบงอะไรต่างเพราะนั้นเป็นแหล่งอาหารแหล่งทรัพยากรแหล่งของอาชีพที่ใหญ่โตมากครับแล้วก็เชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เชื่อมนโยบายเรื่องธนาคารปูม้าเพราะนั้นเห็นว่ากรณีของท่าขยงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ปรับตัวในช่วงหลังสึนามิ47แล้วก็จัดการตนเองขึ้นมาแข็งแรงวันนี้กลุ่มออมทัพชัดเจนแข็งแรงตอนนี้ผมก็ลงไปเชียร์นะคุยกับบางเดียว่าจากออมทัพชุมชนจากออมป่าชายเลนจากเขตเลสีบ้านนะไปสู่การออมแห่งชาติเป็นบำนาญประชาชนซึ่งทางฟังเดียบอกว่าน่าสนใจยังไม่เคยรู้มาก่อนนะมันเคยรู้มาก่อนเดี๋ยวจะสนใจว่างๆจะต้องคุยกันก็ส่งข่าวไปแล้วว่ากองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยออกเป็นพรบมาตั้งแต่ปี54ครับนี่ปี64แล้ว10ปีหลายชุมชนยังไม่รู้จักเลยน่าจะมันเพราะอะไรมันไปเจออะไรอยู่มันเป็นเรื่องน่าคิดนะ